พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะครับว่าเพิ่งได้รับแจ้งนะครับจากพรรคพลังประชารัฐที่เสนอให้รับหน้าที่ประธานยุทธศาสตร์ของพรรคแต่ก็ยังไม่ได้กำหนดวันที่ชัดเจนในการเข้าปฏิบัติหน้าที่แต่ก็มีแนวทางนะครับต้องการให้ส.ส.เนี่ยมีความรักความสามัคคีในการทำงานร่วมกันและมีความคิดไปในทิศทางเดียวกันขณะที่ก็ยอมรับนะครับว่าเมื่อช่วงเช้าได้พบกับส.ส.สอบตกของพรรคพลังประชารัฐที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดนะครับซึ่งเข้ามาอวยพรวันเกิดแต่ก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยในส่วนของการทำงานในตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรคส่วนการพิจารณาให้ส.ส.เหล่านี้มาช่วยทำงานทางการเมืองจะมีการพิจารณาอีกครั้งนะครับยังเพิ่งรับหน้าที่นะเพิ่งมีคนมาบอกนั่นเองยังไม่นะบอกว่าเขาพักเขาเสนอท่านก็พร้อมที่จะก็ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนนะท่านจะแนวความแนวเมื่อไหร่ครับยังไม่รู้ท่านคะแนวทางที่ท่านอยากจะพัฒนาพักกันไม่ได้พัฒนาหรอกก็อยากให้สสเนี่ยมีความรักมีความสามัคคีกันเท่านั้นนะทำงานร่วมกันมีความคิดอันเดียวกันก็คือถ้าเกิดว่าท่านอยู่ในพรรคแล้วก็จะสามารถประสานกับพรรคการเมืองอื่นได้ไม่รู้ยังไม่รู้เลย